เริ่มกันด้วยเรื่องของการจับตัวเรียบร้อยฮะชายเร่ร่อนที่เอาเหล็กไล่ฟาดผู้คนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้อนไปดูเหตุการณ์กันก่อนครับผู้เคราะห์ร้ายเกือบตายก็คือนางสาวจารุพรนันทกิจอายุ21นะฮะเป็นนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงโดนคนปกติไหมบ้าหรือไม่บ้าไม่รู้ล่ะเอาท่อนเหล็กไล่ฟาดจนต้องวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น20มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วชื่อว่าคัชนินคล้ายแจ่มอายุ39ปีไปเจอตัวแถวๆหัวลำโพงคัชนินบอกไม่ได้บ้าและไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนด้วยก่อเหตุเพราะเครียดฮะทะเลาะกับภรรยาแล้วเลิกกันเลิกกันจากนั้นเดินทางจากสิงห์บุรีมาที่กรุงเทพมหานครโทรนัดแนะกับญาติแล้วให้มารับปรากฏพอมาถึงกรุงเทพญาติก็เบี้ยวอีกไม่ได้มารับอีกดังนั้นยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ตำรวจบอกการสอบปากคำให้ปากคำมันดูวกไปวนมายังไงไม่รู้คัชนินตะโกนบอกอีกเลยบอกแล้วไงไม่ได้บ้าแค่เคยไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทอยู่พักหนึ่งแล้วไม่ได้เร่ร่อนแค่เดินร่อนเร่ไปมาระหว่างหน้าสยามกับหัวลำโพงตำรวจเค้นใหม่ฮะเค้นไปเค้นมาจนกระทั่งทราบว่าคัชนินไม่ได้บ้าแต่ที่ทำเนี้ยพยายามทำเนี่ยเจอตำรวจยังทำอยู่นะฮะแกล้งบ้าฮะแกล้งทำเพราะหวังจะชิงทรัพย์เหยื่อผู้เสียหายต่างๆตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอประวัติการป่วยการรักษาทางจิตใดๆทั้งสิ้นมีเสียงของคัชนินกับน้องผู้เสียหายครับผมไม่มีจุดหมายครับผมเดินไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็เดินมานี่แหละที่หัวลำโพงครับเรามาที่หัวลำโพงทำไมอ่ะจะกลับบ้านหรือจะยังไงไม่ใช่ครับผมไม่มีจุดหมายปลายทางผมไม่รู้จะไปไหนอยากจังฝากอะไรของครอบครัวภรรยาหรือเปล่าถ้าเกิดถึงอะไรยังไงจะได้มาคิดถึงมากเขายอมรับแล้วแหละว่าเขาเป็นคนทำแล้วก็ไม่ได้บ้าเรารู้สึกยังไงบ้างกับวิญญาณก็มาทำเราหนูก็งงหนูไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นหนูก็เดินของหนูเฉยๆก็ตื่นใจค่ะก็ดีเหมือนเขาอยู่คือถ้ายังจับไม่ได้ก็กลัวจะไปทำร้ายคนอื่นวันไปลงมาเห็นเขาอ้างว่าเขาเข้าไปของเงินเราเขามีการถอนเงินเราไหมไม่นะคะหนูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยหนูไม่ได้ยินเสียงคือเดินผ่านก็คือตีเลยใช่ค่ะไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ได้พูดอะไรกับหนูเลยนะถ้าเขาขอโทษเนี่ยเราก็ไม่ติดใจอะไรมากก็คือถ้าจับได้ก็ดีเผื่อกลัวไปทำกับคนอื่นเพราะว่ามันอันตรายมากเลยใช่สำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเราตรงนั้นมันก็เป็นใจกลางเมืองมีทั้งคนเดินไปเยอะแยะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันกลัวไปทำคนอื่นถ้ากลัวแบบถ้าไม่โชคดีแบบหนูอะไรเงี้ยคือเคราะห์ดีมากๆนะฮะที่คุณจารุพรเนี่ยโดนทำร้ายไม่ถึงขั้นบาดเจ็บแดงสิ้นและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนจมูกเสือฮะหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอดิบพอดีจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับ